สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละ1ไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไปการไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปกันเอกสารชื่อลูกค้าคนนี้เราเคลียร์หมดเลยไหมเคลียร์ตรงเนี้ยเคลียร์หมดแล้วเดี๋ยวโอเคเคลียร์ก็ดีเอ้ยเดี๋ยวนะมีคนโทรมาเฮ้ยโอเคเดี๋ยวฉันรับโทรศัพท์แป๊บนึงฮัลโหลครับบริษัททำความสะอาดยินดีต้อนรับครับผมพอดีผมต้องจ้างวานใครอ่ะอันนี้โทรมาเพื่อโทรมาแกล้งหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อพอดีผมจ้างแม่บ้านนะมีไหมแม่บ้านไม่มีครับมีแต่พ่อบ้านนะครับทำความสะอาดครับรับไหมครับพ่อบ้านเหรอผู้ชายใช่ไหมเอามาเอามาก็ได้นะเอามา2คนก็ได้อ๋อบริษัทเรามี2คนพอดีเลยครับไม่ทราบว่าจะให้สะดวกวันไหนครับวันนี้ได้ไหมประมาณสักเที่ยงคืนที1เที่ยงคืนที1สะดวกไหมแค่ก็มันก็ได้แหละแต่มันจะมืดไปนะมี OT ป่ะครับมี OT มีเงินมีเงินเสริมไหมครับเงินแบบว่าให้เพิ่มไหมครับมีให้คืนละ 50,000 เที่ยงคืนละ 50,000อย่างซอนาได้ 50,000 เออปกติเราได้วันละ500นี่ 50,000 อ๋อรับเลยครับที่ไหนล่ะครับผมเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นไปให้แค่นี้ล่ะโอเคครับโอ้ยเที่ยง 50,000 ชาวบ้านคนรวยแน่เลยว่ะบ้านเขาจะมันจะรวยขนาดไหนวะแต่ไปดูบ้านเขาก็รวยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเตรียมชุดชุดเราสั่งซักพอดีเลยใช่ไหมใส่ชุดนี้ก็ได้ไหมไม่ได้หรือมั้งไปใช่ว่าเดินทางออกไปเขาน่าจะอยู่ไกลแน่เลยอ่ะรอเขาส่งเลยที่ช่างมาก่อนก็ได้เดี๋ยวนายนั่งรอได้โอ้ยคือละ50,000เลยเหรออย่างคุ้มอ่ะ50,000ไปเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้จริงหรอไม่รู้ว่าแต่มันอยู่ในป่าใช่ว่าใช่นะเป็นไงใช่คนนั้นบอกว่านายเราไปทักทายเขาดิเฮ้ยโย่ดูเขาคนไทยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับยังเนี่ยกำลังมอทอมอยู่ไม่ไรใช่คุณที่เขาจ้างเรามาทำงานใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วมาแล้วล่ะใช่ครับใช่ครับมาแล้วครับโอ้ยใส่ชุดอะไรกันเนี่ยฮะพวกนายเนี่ยฮะก็ยูนิฟอร์มมีแค่นี้ครับยูนิฟอร์มใช่ครับมีแค่นี้เลยครับฉันไม่ชอบฉันไม่เปิ่มไปเปลี่ยนชุดในบ้านซะแล้วมาหาฉันอ๋อก็ได้ครับโอเคครับขออนุญาตครับโอ้โหแกฝุ่นเยอะมากชุดอยู่ไหนล่ะครับเนี่ยอยู่ข้างบนอ๋อนี่ไงแกนายหยิบไปชุดแปลกไม่รู้ไปลองใส่กันดีกว่าไปเดี๋ยวฉันเปลี่ยนห้องนี้นะนายเปลี่ยนห้องไหนเดี๋ยวฉันเปลี่ยนห้องโบราณโอ้โหใหญ่มุมเยอะมากโอเคเปลี่ยนตัวนี้ก่อนแล้วกันอ่ะชื้อเรียบร้อยแค่สักอย่างเสร็จแล้วชุดอะไรเนี่ยมันโคตรเท่เลยฉันว่าเท่ตรงไหนเนี่ยอุ้ยแกเราก็เป็นสาวไปแล้วดูดินี่เอาไปทำความสะอาดนะแซมมิงเฮ้ยไปบอกห้องไปว่าเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วไปเสร็จแล้วค่ะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับโอ้ฉันจะอย่างปื้มเลยโอ้สวยมากเลยนะนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการโอเคครับนั่นเดี๋ยวผมเริ่มงานได้เลยใช่ไหมครับผมมันอีก5นาทีนะพวกนายเริ่มตอนเที่ยงคืนแล้วกันอีก5นาทีก็มีกฎเล็กๆน้อยๆนะก็ไปอ่านแล้วกันอยู่ในกระดาษที่เขียนไว้หมดแล้วก็ทำตามกฎทุกข้อไม่งั้นไม่ได้ค่าจ้างแล้วก็พวกนายก็จะอาจจะเดินร้อนก็ได้นะนั่นเดี๋ยวฉันไปทำธุระก่อนไปละโอเคครับครับไปเร็วอุ้ยท้องสักไม่น่ายากมั้งโอเคกำจัดแง่มุมเก็บชุดเราก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนใส่ใหม่โอเคนี่หรอนี่เขาเขียนกฎไว้ตรงนี้เคยะเนี่ยตอนนี้เที่ยงคืนพอดีเลยสวัสดีครับคุณเป็นพนักงานที่ผมติดต่อไว้ใช่ไหมครับผมหวังว่าคุณจะทำงานเสร็จหลังเที่ยงคืนนะครับแต่ถ้าคุณได้อ่านสมุดเล่มนี้ก็คงเกินเที่ยงคืนแล้วในสมุดเล่มนี้จะบอกกฎ7ข้อในการอยู่ในบ้านหลังนี้คุณไม่สามารถออกไปได้แล้วขอให้คุณโชคดีเอ้าทำไมการเขียนในนี้กับคุณเมื่อกี้ทำไมเขาคนละคนเลยอ่ะสไตล์การพูดแตกต่างกันจังหรือว่าไม่ใช่บ้านของเขาแน่เลยอ่ะใช่ป่ะนะอ้าวเหรอว่ะเฮ้ยเราโดนต้อมดิกฎข้อที่1ในเวลานี้จะมีตัวผมมาแต่นั่นไม่ใช่ผมอย่าได้ทักสภาพร่างกายเขาเด็ดขาดเขาจะขอเข้าไปเช็คงานที่พวกคุณทำถ้าคุณทำโอเคเขาจะจักไปเองแต่ถ้าทำไม่โอเคคุณก็คงต้องทำความสะอาดใหม่ที่เต็มไปด้วยเลือดทั้งบ้านเฮ้ยเร็วทำเร็วด่วนเลยโอ้ทำเฮ้ยมันคือบ้าอะไรเนี่ยมันคือกฎที่เราต้องทำใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วเจ้าของบ้านที่แท้จริงคือใครอ่ะใช่ป่ะคนไปคิดไม่ใช่เจ้าของบ้านแน่เลยใช่เขามาวีฟแถวนี้แล้วเขาก็อันนี้แน่เลยมาวีฟเหรอเขามาเสพเขามาปุ้นเหรอเห็นไรได้เห็นเขาถือปะล่ะไม่รู้อ่ะนายช่วยเคลียร์เร็วถ้าเราทำไม่เสร็จเคลียร์อยู่เซ็ตหย่อแน่เร็วได้โอ้บ้านอะไรวะเนี่ยใช่ป่ะมันไม่ใช่บ้านคนนะบ้านคนอะไรจะปล่อยแยมุมเยอะขนาดนี้วะเนี่ยมันบ้านร้างปะเนี่ยมันเหมือนบ้านร้างมากเลยที่นายพูดก็จริงอันนี้มีเหตุผลมากใช่ป่ะนะดูจากคนเมื่อกี้ท่าทางเขาอ่ะไม่น่าจะใช่คนที่เป็นเจ้าของบ้านนะบ้านใหญ่ขนาดเนี้ยใช่ดูเขาแต่เขารวยมากนะเขามีแว่นทองรึเปล่าแว่นทองอะไรแว่นตุ๊กตาเนี่ยอะไรโอ้ยต้องมุดไปโหต้องมุดอีกเคลียร์หมดโอเคอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยงานเช็คหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยทราบหมดแล้วใช่ไหมมีคนกดกิ่งเฮ้ยไม่กดกิ่ง
สวัสดีครับลูกเจ้าอยู่ไหนเอ้ยฉันเป็นเจ้าของบ้านที่นี่นะฉันจะมาตรวจความเรียบร้อยของบ้านนี้หน่อยนะโอ้ยเพียร์นี่คือเจ้าของบ้านที่เขียนกฎไว้แน่เลยเชิญเลยครับเขาเลือกเต็มตัวเลยว่ะตัวนี้ไม่มีฝุ่นเลยตัวนี้สะอาดดีนะเออครับครับผมไปดูบนหน่อยสิแย่แล้วเสียตรงนี้ลืมทำเนี่ยข้างนอกเนี่ยโอ้ตัวบันไดนี่ก็สะอาดนะเออครับผมเฮ้ยทำไมห้องนี้ยังไม่สะอาดล่ะอ๋อขอโทษครับโอ้ทำการกันยังไงเนี่ยโอ้ผมจะรีบเคลียร์อย่างนี้เลยครับลงไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันเรียกลงไปอ๋อครับเฮียแย่แล้วโดนโกรธแน่เลยว่ะแล้วว่ามันนายเช็คหมดยังไม่ฉันนึกว่านายทำข้างบนแล้วไงเห็นนายขึ้นไปข้างบนน่ะเอ้ยฉันผิดเองอะไรกันอ่ะโอ้ยแย่แล้วเอาไงดีวะเราตกงานแน่เลยอ่ะแต่หนีไหมหนีตอนนี้เงินก็ไม่ได้ในห้างเลยนะเออว่ะรอนี่เขาทำนานมากเลยเนี่ยเราแอบดูหน่อยไหมนานเหลือเกินอ่ะขออนุญาตเข้าไปนะครับคุยกันฮะมีเลือดเต็มเลยเดี๋ยวตามที่เขาเขียนไว้เลยอ่ะใช่กฎมันเขียนว่าอะไรนะถ้าทำไม่โอเคคุณต้องทำความสะอาดใหม่ที่เต็มไปด้วยเลือดทั้งบ้านเลยเคลียร์เร็วมันปาดเคลียร์หมดเอาไปปาดถูโถ่เอ้ยเดี๋ยวมันคือเลือดใครวะเนี่ยมันคือเลือดจริงๆใช่ไหมสบายลองชิมดินายเอาไม่ชิมชิมทำไมอ่ะมันเป็นเลือดปลอมไงโอ้ต้องเคลียร์ทั้งบ้านเลยเลือดเต็มเลยโถเอ้ยข้างบนแม่เดี๋ยวฉันดูข้างบนก่อนฉันดูตรงนี้โอ้เขาหายไปแล้วด้วยโอ้หายไปได้ไงวะเลือดเต็มหมดเลยว่ะแล้วมันอยู่หน้าประตูนะเขาทางไหนวะไม่รู้เหมือนกันเขาเรียบร้อยแล้วโอเคฉันเดี๋ยวฉันวางไว้ตรงนี้นะเออหมดเรียบร้อยแล้วไปอ่านกฎข้อต่อไปดีกว่ามีทั้งหมด7ข้อนี่เขาบอกอ่ะกฎข้อที่2ถ้าคุณได้ยินเสียงคนขอความช่วยเหลือในป่าผู้คุณจะต้องตามหาเขาและช่วยพาเขาไปยังศาลเจ้าเขาจะคุ้มครองพวกคุณสักครั้งนึงโอเคเขาว่างั้นอ่ะโอเคเราต้องรอคนขอความช่วยเหลือใช่ไหมนายรอสอดส่องนะว่ามีใครให้เราต้องช่วยไหมเนี่ยสอดส่องดีๆดูช่วยด้วยเฮ้ยเสียงใครอ่ะใครฮะทำไหนวะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ใครเออฉันติดอยู่บนต้นไม้เออไปช่วยเร็วช่วยใช่คนเปล่าวะนายลองดูดีๆนายเราสอดส่องที่ตาสายตาดีอ่ะนายคนเปล่าครับเออคนอะไรก็คนเนี่ยช่วยด้วยฉันติดอยู่บนต้นไม้เขาบอกคนเฮ้ยนายมีเชือกไหมหาเชือกอะไรมาช่วยเขาดิเฮ้ยนี่ไงต่อไปเร็วต่อไปอยู่ครับต่อครับลองด้วยนะมาช่วยฉันไม่อยากช่วยพวกนายนะเออครับโอ้ยชุบโอเคอ่ะลุงมาแล้วครับลุงขึ้นมาได้ไงเนี่ยไม่รู้ฮะแต่ว่าฉันกำลังหาศาลเจ้าอยู่พวกนายเจอมั้ยอ๋อเออว่ะในกฎก็บอกอยู่ศาลเจ้านี่ก็ศาลเจ้านั้นมาว่าแค่ที่เราผ่านมาก่อนที่เราจะมาทำงานที่บ้านเนี่ยเออศาลเจ้านั้นป่ะที่เราเออเรียบร้อยเลยครับแล้วลุงจะมาทำอะไรที่ศาลเจ้าเหรอครับเนี่ยเออลุงจะกลับบ้านกลับบ้านบ้านลุงคือศาลเจ้าเหรอครับอ่าใช่แล้วศาลเจ้ามันไกลศาลเจ้ามันแถวนี้มีหรือเปล่าไม่ฉันจำได้แค่ก็ทางที่เราเดินผ่านฉันทักกันว่าฉันเจอศาลเจ้าศาลเจ้ามันเล็กมากเลยนะเออลุงจะเข้าไปไงอะลุงเออช่างมันเถอะก็ได้ครับไม่ถามมากก็ได้จริงลุงใช่คนไหมครับเออจับดิเออว่ะคนเว้ยโอ้ยเป็นคนตีทำไมอ่ะเอาจับไงดีเห็นดีนะจับไปเฉยไงลุงใช่ศาลเจ้าไอ้นั่นไหมครับน่ะเออใช่นะบ้านลุงเองบ้านลุงเหรอแล้วลุงจะเข้าไปไงอ่ะเออลุงจะเข้าไงเนี่ยเออไม่ต้องถามมากนี่ขอบใจพวกแกมากเลยนะที่พาฉันมาถึงนี่ครับลุงจะเข้าบ้านเหรอครับรอดูครับเฮ้ยลุงลุงได้ปะเนี่ยลุงเฮ้ยลุงทำได้เหรอวะทำได้ไงอ่ะเฮ้ยกูเข้าบ้างได้เดี๋ยวบ้านพังโอ้โหไปกลับดีกว่าไปโอเคแม่งเอ้ยลุงไม่ใช่ผีวะเคยฮะเราจะเมื่อกี้ฉันจับโดนเนื้อเขานะใช่ฉันก็จับโดนเหมือนกันเออฉันมีเลือดในมือเยอะมากเลยเดี๋ยวฉันเอาไปเก็บทิ้งก่อนดีกว่าทิ้งดีกว่าใส่ตู้เย็นแล้วกันโอ้ใส่ไม่ได้ใส่ไหนจะบ้างอ่ะนี่กูอ่านกูเข้าไปก่อนแล้วกันเขาบอกว่ากูข้อที่3ถ้านี้เป็นเวลาที่ 2:40 ผมรู้ว่าตอนนี้พวกคุณกำลังหิวเพราะเหนื่อยจากการออกตามหาลองไปเช็คในตู้เย็นเผื่อจะมีของกินเหลืออยู่ถ้าไม่มีก็สามารถโทรสั่งได้เลยแต่อย่าลืมนะว่าผมหวังว่าพวกคุณจะเข้าใจลืมแล้ววะอย่าแต่อย่าลืมว่าจุดๆผมหวังว่าคุณจะเข้าใจคืออะไรอ่ะมันขาดเหรอหรือตัวสอบมันลางวะไม่รู้ว่าตัวสอบมันลางอ่ะขาดดิมันขาดขาดหายไปอ่ะเออช่างมันเถอะมันคงไม่ได้หรอกสั่งเลยโทรสั่งเหรอโทรสั่งอยู่ไหนอ่ะเออนี่ไงเออนายกินอะไรฉันอยากกินกะเพราอ่ะกะเพราอีกแล้วขออร่อยเนาะเออเนี่ยเออสวัสดีครับร้านพิซซ่าป่ะครับเออออฟฟิศนี่ร้านเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ชุดใหญ่2ชิ้นครับส่งบ้านบ้านในป่าครับจะมีศาลเจ้าครับอ๋อใช่ครับบ้านนั่นแหละครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยววางละเดี๋ยวเขาส่งเบอร์เกอร์2ชิ้นมีเงินป่ะเนี่ยไม่มีเขาเซ็นไว้ก่อนก็ได้ตอนนี้มีเลือดอยู่เลยเนี่ยไม่เก็บให้หมดอ่ะแล้วทำไมตกลงเขาบอกว่าอย่าลืมว่าอะไรอ่ะที่เขาเขียนไว้อ่ะมันไม่เข้าใจแฮะตี2ไอ้จะตี3แล้วเนี่ยเขาจะมาส่งเหี่ยวป่ะเนี่ยฉันหิวแล้วอ่ะท่านดีฉันหิวมากเลยอ่ะแอบสองเฮ้ยเหมือนจะมาแล้วไม่ใช่เฮ้ยเอาวางไว้เลยครับ
ครับ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 ไม่รู้ว่าเขาลิงไก่สั้นมั้งอ่ะเขาเดินไปแล้วไปไปเอาเนี่ยเขาไปดิอยู่แล้วเร็วเร็วกินอะไรเนี่ยกินนี่ก็ได้เนี่ยตรงนี้มันก็อยู่พอดีเลยวาง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 เฮ้ยลูกตาคนหัวกะโหลกหัวใจคนเฮ้ยฮะคืออะไรอ่ะหัวคนด้วยกินไหมไม่กินเลยฉันอยากให้ไหนกินฉันสั่งเบอร์เกอร์ไม่ใช่หรอวะนี่ไงเบอร์เกอร์คนโอ้ยเบอร์เกอร์ลูกตาเปล่าเฮ้ยดูดิดูดิมันถกโดนถกหนังโดนถกตาเลยหัวคนที่หัวคนแล้วก็มีกระดูกคนนี่หุ้ยหายไปแล้วด้วยแค่พังทิ้งไปแล้วมีตาคนมีเลือดมีหัวใจเอาไปดิเอามาทิ้งเอามาทิ้งเอามาทิ้งโอ้ยโอ้ยห้องเก็บของกันโอ้ยจะกินอะไรวะไม่มีห้องเก็บของเลยเหรอห้องเก็บของอยู่นี่ไหนเร็วไปทิ้งก่อนเราจะกินอะไรอ่ะแล้วทำไมมาส่งกันนี่มาให้อ่ะนั่นดิมันพูดเป็นเรื่องอยู่แล้วมันทำไมวะไม่รู้ว่าโอ้ยโอเคแต่เขาบอกว่าแต่ไอ้กฎข้อ3เขาบอกอยู่นะว่าอะไรนะแต่อย่าลืมว่าจุดๆอะไรไม่รู้ว่าไม่รู้ใช่ไหมเด็กสื่อว่ามันจะเขียนประมาณว่าแต่อย่าลืมว่าถ้ามีคนบ้านมาส่งของห้ามรับติดขาดเพราะนั่นไม่ใช่อ่านที่คุณสั่งไม่รู้เหมือนกันน่าจะใช่มั้งกฎข้อที่4เวลาตี3:15ทีโอเคเหลืออีก15นาทีตอนนี้ตี3อยู่คุณจะได้ยินเสียงกดกริ่งมันจะดังทั้งหมด3ครั้งคุณมีเวลาแอบก่อนที่ครั้งที่3จะดังขึ้นมันจะบุกเข้ามาหาพวกคุณซ่อนให้เนียนอย่าให้ทำเสียงแม้แต่นิดเดียวซ่อนจนกว่าสิ่งที่คุณช่วยจะมาช่วยคุณบ้างขอให้คุณรออย่างมีความหวังสิ่งที่เราช่วยคืออะไรอะลุงเหรอลุงเหรอลุงจะช่วยเราไงลุงเขาเข้าบ้านแล้วตอนนี้เหลืออีก15นาทีครับแอบลุงอ๋อที่แอบแอบตรงไหนตรงนี้นะเฮ้ยแต่ว่ายังนี่เราต้องรอไหมมันอาจจะไม่มีจริงก็ได้นะก็จริงนี่มันตี30นาทีแล้วนะเอ้ยมันมายังอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะแล้วตัวอะไรมันจะมาวะมันไปกดปลอมแล้วไม่มีเรื่องอะไรหรอกเออฉันว่าไม่น่ามีแน่เลยมันเลยเป็น1 2ครั้งแล้ว1 2แล้ว2แล้วฉันแอบไปนี่เฮ้ยแอบไปนี่โอเคแอบแล้วแค่พี่ฮะมันเข้ามาแล้วตัวอะไรอ่ะตัวอะไรเนี่ยเหมือนไก่เลยฉันไม่ระวังนะอย่าส่งเสียงมันบอกอยู่ฉันแอบอยู่เฮ้ยพี่ฮะมันอยู่ชั้นล่างเราก็อยู่ชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนแล้วแอบไว้แอบไว้จนกว่าจะมีคนมาช่วยบอกอ่ะมันอย่าบอกจะทำเสียงดังด้วยแอบอยู่ใต้บันไดระวังไว้เงียบๆระวังอยู่เฮ้ยใครก็ได้ผู้ช่วยพวกเราทีเดินวุ้ยมันเดินแถวชั้นไม่เลิกเลยบอกเคยะไม่ได้ว่าเราต้องรอไปเรื่อยใช่ไหมเนี่ยต้องรอภาวนาดิเพื่อไปหานายแล้วรอนะเพื่อนเคยะมันอยู่ไหนอ่ะฉันก็ไม่รู้วุ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่ไประวังนะระวังนะมันมีขนด้วยเคยะเมื่อมันจะเจอฉันเคยะจะด้วยจะด้วยมาแล้วมาช่วยแล้วช่วยด้วยครับนี่ไปไม่เละไม่สวดมนต์แล้วเอาลูกตะโกไปกินยาขอบคุณมากเลยครับคุณลุงฉันตอบนี่พวกนายแล้วนะเพราะฉะนั้นฉันไปละขอบมากครับอุ้ยยาจิ้มเลยยาเสียงปืนอ่ะลุงที่จำนายจำลุงที่มาขึ้นศาลได้ไหมไอศาลเจ้าจำได้เขามาช่วยพวกเราเขาปืนกัดลิงมันยิงไอปีศาจเมื่อกี้ตายเลยเดี๋ยวปกติมันต้องสวดมนต์ไหมอ่ะไม่รู้ว่าน่าจะเป็นกระสุนอาบน้ำมนต์บ้างน่ะโอ้โหน่ากลัวเลยน่ากลัวผีตัวเมื่อกี้มันจะมากินฉันแล้วเมื่อกี้นายกับตายแล้วเมื่อกี้กฎข้อที่5ผมไม่รู้ว่าเวลาตอนนี้ถึงตอนไหนแล้วแต่ถ้าคุณสังเกตเห็นตุ๊กตาที่ไม่มีแต่แรกแล้วมันจะดันมีขึ้นมาไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนมันจะตามหาคุณเรื่อยๆคุณจะต้องเข้าป่าอีกครั้งหนึ่งแล้วแยกกับเพื่อนของคุณพยายามทำให้มันหลงทางแล้วทิ้งมันไว้ในป่าพยายามหนีมันมาให้ได้ตุ๊กตาถ้าคุณสังเกตตุ๊กตาที่ไม่มีแต่แรกแล้วมันมีดันมีขึ้นมาตุ๊กตาอะไรอ่ะตุ๊กตาอะไรไม่เห็นมีเท่านี้ตอนนี้มันกี่โมงแล้วเนี่ยฉันไม่ได้ดูเวลาเลยอ่ะมันเขาบอกไม่รู้เวลากี่โมงเฮ้ยแท้ตุ๊กตาอะไรไม่รู้มันเริ่มมาแล้วโอเคงั้นเฮียมานี่เดี๋ยวนายกับฉันเราแยกกันเดี๋ยวดูก่อนว่าตุ๊กตามันตามใครมาดิตามฉันโอเคแยกกันมันมีเสียงตุ๊กตาด้วยเสียงผีตามฉันอยู่ดีนะตุ๊กตามันตามฉันอยู่มันตามติดเลยเขาปลาเขาอยู่ตามมาอีกแล้วฮัลโหลเฮ้ยอย่ามาหลอนดิวะฐานนี้ไอ้ตุ๊กตาผีเออมาตามฉันเฮ้ยกลับมาอยู่เลยโอเคโอ้ยฉันเห็นแกแล้วไอ้ผีบ้าฉันได้เคลียร์ตุ๊กตาตัวที่มันทิ้งไว้ผีมันล่องขนได้ด้วยระวังโอเคลูกศาลเจ้าฮัลโหลตัวพ่อครับช่วยผมอีกทีได้ไหมครับเนี่ยตุ๊กฉันเข้าไปในป่าได้ไหมเจอกันนะโอ้ยโอเคแล้วกลับไปทางเดิมมันตุ๊กให้ตุ๊กตาเนี่ยมาหลงเราได้โอเคมันตามมาอยู่ตรงนี้แหละตบขวาตบซ้ายปุ๊บวิ่งไปโอเคแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายต่อไปเลี้ยวขวาโอเคแล้วก็เข้าป่าตรงนี้มีต้นไม้หลายต้นเลี้ยวซ้ายทีนึงเลี้ยวขวาหน่อยตรงนี้มีต้นไม้เยอะมันน่าจะหลงทางเรียบร้อยสวย
โอเคมันตามมาไม่ทันแล้วยิสโก้เฮียฉันหลุดจะมาแล้วนายหลุดยังจริงนายเช็คดีๆนะหลุดแล้ว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 ฉันหลุดแล้วฉันหลุดแล้วโอเคสวยไหนไหนอ่ะจะกลับบ้านโอ้ยฉันหลุดไปจะมาแล้วเรียบร้อยโอเคสวยโอ้ยมันมีเสียงหลอนด้วยไอ้ผีปีศาจตัวนั้นมันคือผีตุ๊กตาเว้ยมันตามนายติดๆเลยเปล่ามันไม่เลือกฉันแล้วเนี่ยใช่ดีแล้วแสดงว่าฉันสวยอ่ะใช่แล้วนายสวยเข้ามาเข้ามาก่อนติดนายโอเคอ่านกฎเข้าไปดีกว่าเขาบอกว่ากฎข้อนี้ทำเวลา 4:50 โอเคเหลืออีก10นาทีคุณอาจจะไม่เชื่อว่าความฝันมันไม่สามารถเลือกได้แต่ว่าไม่ใช่กับการอยู่บ้านหลังนี้ผมขอให้คุณไปนอนแล้วหลังจากนั้นคุณจะฝันเห็นอะไรสักอย่างแล้วจงเคลียร์มันให้ได้เชื่อเถอะว่าไม่มีทางที่คุณจะไม่ฝันเพราะว่าโอเคนายจะต้องฝันสินะฉันต้องนอนขอให้นายโชคดีแล้วนายอ่ะไม่นอนอ่ะฉันไม่นอนอ่ะฉันเดี๋ยวฉันเฝ้านายไงไม่เอาฝันกันมาเร็วเอาเลยอ่ะฉันนอนชั้นบนเถอะฉันล้าน่ากลัวโอเคโอเคงั้นแยกกันฝันโอเคไหมเออโอ้ยจะหลับยังไงให้ลงเนี่ยโอ้ยนี่ฉันอยู่ไหนเนี่ยเคียร์ได้อยู่ไหนเนี่ยไม่มีใครเลยแฮะกดอ่ะทำไมฉันอ่านหนังสือไม่ได้เนี่ยมีแต่เปิดประตูได้อยู่เฮ้ยบันไดบ้าเลยเนี่ยจะได้ว่าตอนแรกไม่มีนี่เฮ้ยตัวนั้นมีคนนอนอยู่ด้วยใครอ่ะมีคนนอนอยู่เฮ้ยใครนอนอยู่ตรงนั้นเฮ้ยนั่นมันฉันนี่ทำไงอ่ะที่บอกนะว่าเราต้องไปปลุกตัวเองตอนนี้เราเป็นวิญญาณบ่เนี่ยมันเป็นวิญญาณออกจากร่างเลยเฮ้ยตื่นแล้วแย่แล้วฉันจะไปยังไงวะเนี่ยมันจะมีบล็อกล็อกขนอยู่ข้างหน้าฉันเลยอ่ะทำไงดีเฮ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้เฮ้ยข้างคาวนี่มาไงข้างคาวนายช่วยพาฉันไปปะเนี่ยไหนไปไงช่วยสอนหน่อยไปทางนี้เหรออ่ะมาทางนี้เหรอเดี๋ยวซ้ายเหรอเฮ้ยไปไงวะเนี่ยไปนี่นะไปทางซ้ายอ่ะแล้วไปไหนต่อไปอยู่ไหนเนี่ยข้างข้าวข้างข้าวไปไหนของมันวะวันนี้อ่ะโอ้ยตีทำไมเนี่ยอ่ะไปไหนต่ออ่ะอ่ะนำเลยนำเลยตามนายอยู่เป็นไงฉันติดอยู่อ่ะบอกไปทางนี้ไหมแล้วก็ต่อเลี้ยวซ้ายอ่ะแล้วก็ต่ออ่ะแล้วก็ต่อเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอ่ะตรงไปเลี้ยวซ้ายทีนึงตรงไปอีกอ่ะเลี้ยวขวาตรงเลี้ยวซ้ายอ่ะเลี้ยวขวาตรงตรงไงตรงไงวะตรงไงอ่ะออกกระโดดอ่ะแล้วไงต่อไปไหนแล้วเลี้ยวซ้ายอ่ะแล้วก็ถึงเฮ้ยถึงแล้วเฮ้ยตื่นแล้วตัวฉันเฮ้ยเฮ้ยเขียะเขียะเกี่ยวยะเกี่ยวยะตื่นตื่นนายไม่ติดในความฝันเหรอถ้าฉันไม่นะเฮ้ยนายจะลงไปไหนอ่ะได้อยู่ไหนอ่ะฉันอยู่นี่เฮ้ยนี่ฉันยังไม่กลับมาเนี่ยนายเห็นฉันไหมนายอยู่ไหนอ่ะที่อยู่นี่นายวะเห็นฉันไหมเนี่ยนายอยู่ไหนแซมมี่นี่อาจารย์ฉันโอ้ยฉันว่าฉันตายเออกดข้อท้ายก่อนเขาบอกว่ากฎข้อนี้มีผลตอน 5:30 มีผลพอดีเลยคุณห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดในเวลานี้คุณจะเจอผมอีกครั้งหนึ่งในเวลานั้นมันคือผมจริงๆถ้าห้ามออกจากบ้านในเวลานี้เราจะเจอเขาอีกทีเวลานั้นตอนไหนวะเวลานี้แหละฉันว่าเขาจะมาอย่างไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเขาก็มาเองแหละเปิดตู้ทำไมเปิดตู้ทำไมจะเช็คไงเช็คอะไรเดี๋ยวเขามาเองแหละฮัลโหลฮัลโหลมายังเฮ้ยฉันร้อนรุนมากตอนนี้ฉันร้อนรุนมีแค่เราสองคนเฮ้ยเมื่อกี้ฉันติดอยู่ในความฝันอะไรไม่รู้ฉันต้องปีนแบบฉันต้องปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นอ่ะนายฝันอะไรฉันไม่เห็นฝันเลยฉันฝันว่าฉันได้กินไอติมเลยเหรออยากกลับบ้านแล้วอ่ะทำความสะอาดอะไรโคตรน่ากลัวเลยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยผู้นายเฮ้ยวันนี้ผู้นายทำงานดีมากเลยนะฉันจะให้เงินรางวัลพวกนายเฮ้ยเนี่ยตัวจริงเนี่ยตัวจริงอุ้ยเงินโอ้โหใช่แล้วก็ตอนนี้ผู้นายกลับบ้านได้เลยนะโอ้ขอบคุณครับแล้วกลับเลยนะครับโอ้ยโอ้ยกลับเลยอย่าโชคดีครับไม่ทำแล้วครับรอบสองอ่ะกลับเลยใครอยู่ก็อยู่อ่ะไกลปูไหมครับกลับบ้านลำเฟ้ยกลับบ้านดีกว่าโอ้ยรอดไปได้ไงไม่รู้หนึ่งคืนเลยฮะรอดจากเมื่อคืนนายก็ถือว่าดีแล้วเนาะจริงแต่ว่าทำไมนายยังใส่ชุดเดิมอยู่วะไม่รู้ว่าก็รอรับลูกค้าไงเผื่อแบบคุณลูกค้าชอบไงมันเป็นชุดใหม่อะไรเงี้ยในจิตใจแล้วล่ะฉันว่าแต่ไม่มีคนโทรมาเลยนะตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยแล้วเฮ้ยเหมือนจะมีคนมายินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับในเชมัสเซ่ยินดีจะต้อนรับครับฉันจะต้องฉันจะจ้างทำความสะอาดหน่อยออกมาครับได้เลยครับสะดวกไป2คนเลยไหมครับสองคนเลยฉันชอบ2คนมาฉันรู้สึกไม่สบายทำความสะอาดใช่ไหมครับใช่แล้วทำความสะอาดหน่อยฮะฉันอยากทำความสะอาดมากข้างหลังฉันเนี่ยแล้วให้ไปทำที่บ้านไหนครับเนี่ยบ้านโลเคชั่นอยู่ไหนครับสถานที่อยู่ไหนไม่เอาบ้านฉันเอาเป็นบ้านผู้นายบ้านผู้นายอยู่ไหนอู้แล้วเว้ย
เออไอ้ครับเอาคนนู้นดีกว่าคนนู้นดีกว่าคนนี้คนนู้นเหรอเออครับคนนู้นดีกว่าล็อกประตูแล้วได้เลยไม่ได้ล็อกเว้ยฉันเปิดประตูเข้าไปแล้วช่วยกันด้วยลาก่อนเคียะลาก่อนเสียซิงแล้วเคียะ